ใจเป็นห่วงออกเวทีแรกๆเนี่ยค้างสั่นพะพับเลยก็มาจนเกิดยืมเนื้อเพลงเนี่ยเป็นนักที่โชคดีที่เพิ่งจำเนื้อเพลงได้นั่งงันร้องทุกอาจต้องร้องไห้ไปด้วยไห้ฮะพับพาสิน้องชายพี่นี่เด็ดมากจริงๆพี่เชื่อว่าต่อไปนี้นะชื่อเสียงแทนต้องดังเป็นทุกแน่เลยของมึงเนี่ยจะมั่นใจว่าถ้าพี่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพี่ต้องไปไกลแน่นั่นต้องเข้ากรุงเทพขอชื่อว่าสักพี่จะตามแกเข้ากรุงเทพเองนี่ตกลงนะพี่นะนะเอาตกลงเออว่าต้องอย่างนั้นสิวะแล้วต้องจังหวัดที่กรุงเทพที่มันดังทะลุฟ้าไปเลยคนกลับถิ่นใจ
บริจาคเงินให้กับคนตาบอดท่านก็ได้กุศลกันมากมายเลยนะครับเสร็จแล้วแต่ใจของท่านครับมากน้อยได้ทั้งนั้นเสร็จอันนี้เป็นการทำบุญนะครับให้กับคนตาบอดแล้วท่านก็จะได้กุศลเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โหไม่เบาชัวร์นี่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ควรมีส่วนบ้างใช่ไหมใช่แบ่งให้เจ้าที่กินบ้างวะเอาวะอยู่เว้ยอย่ารังแกน้ำใจคนตาบอดสิครับอ๋อมึงมือดีตีนดีก็สืบมาหากินกับคนตาบอดงั้นมึงก็โกงแรงงานคนตาบอดน่ะสิเวลาพวกเราจะกินมั่งก็หาว่ารังแกคนพิการไอ้แบบนี้มันก็ต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วอุ้ยอุ้ยมันกันแล้ววะขอบพระคุณมากครับถ้าคุณไม่ช่วยไวเนี่ยผมคงแย่ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ชอบกูตูรังแกคุณครับมีอะไรเลย
คุณใจดีช่วยพวกเราฮะเราอยากจะไปอยู่กับคุณครับแล้วบ้านเราสองคนอยู่ที่ไหนก็อยู่บ้านนอกนั่นนะครับเอาแล้วเข้ามาในกรุงเทพนี่ทำไมพวกเราอยากจะได้งานทำครับให้เราเป็นคนรับใช้ทำงานบ้านก็ได้ค่ะชื่อสุนทรีคนนี้ก็ชื่อพรศักดิ์ค่ะคนทำงานบ้านของฉันมีแล้วนี่กรุณาเขาเถอะครับนอกจากจะทำงานบ้านได้แล้วเนี่ยผมยังแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ผมร้องเพลงให้กับวงคนตาบอดเขานั่นไงครับผมตั้งใจที่จะหาเงินให้พวกเขาใช้นะครับเราก็เป็นคนมีเมตตาเหมือนกันนี่อ่ะตกลงฉันจะรับเธอทั้งสองไปอยู่ด้วยกันบ้านเหรอวะมีร้านจอดระบินด้วยบ้าเรียกร้านสเก็ตอย่าเอ็งเก่งเอ็งเก่งญาติทางไหนครับญาติร่วมโลกไปเรียกเข้ามาสิแล้วก็ให้ตามเจ้าเข้าไปสวัสดีญาติเป็นโรคไม่พูดผิดญาติร่วมโลกคุณถามใครอ่ะคุณถามผมว่าไม่ใช่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 ผมถามคนมันยังไงกันนะก็นั่นน่ะสิผมยังงงอยู่พี่รู้เรื่องเหรอซี่นึกออกแล้วอุ๊ยถอดต่อไปนี่เราเป็นญาติกันแล้วไปหาคุณเอกชัยกันครับเงินนิ่มๆว่าไว้ถอดนี่เธอทำนี่รวยทำนี่เธอจัดครับมาเลยนำมาเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยยืนตรงนี้ตรงนี้ยืนมาที่เลยแล้วนี่พรศักดิ์สุนทรีแล้วนี่คือกุหลาบเป็นแม่บ้านของฉันสวัสดีครับทำจุ้ยถอยคุณเอกคะความจริงงานที่บ้านเราก็มีไม่มากค่ะทำไมต้องจ้างคนมาเพิ่มอีกล่ะคะแล้วเงินเดือนของคุณล่ะจะต้องถูกแบ่งให้สองคนนี้หรือเปล่าคะถ้าเพิ่มคนก็มีอีกอ่ะพูดอะไรอย่างนั้นเล่ากุหลาบเปิดช่วยจัดการหาห้องพักให้สองคนนี้ด้วยนะตกลงให้ช่วยทำงานบ้านก็แล้วกันเจ้าค่ะหลับสบายนะอยู่บ้านท่านมัวงอมืองอเท้าไม่ได้นี่ยะโบราณว่าอยู่บ้านท่านต้องปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นไอ้หนุ่มปั้นวัวปั้นควายนะผมถนัดคุณจะเอาสักกี่ตัวก็ได้นะโอ้ยมันนอกจริงๆแกเนี่ยเขาเปรียบเทียบอีกอย่างนี่จะปั้นลูกให้เอาไหมเสียนี่ครับพวกนี้มาจากไหนกันล่ะเป็นคนงานของบ้านเราค่ะคุณชายนี่รู้จักท่านสินี่คุณชายชาญเป็นน้องคุณเอกชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเป็นคนรับพวกเขาเข้ามาคุณหลับคุณเอกชัยพามาจากไหนดิฉันไม่รู้ค่ะดิฉันว่าบ้านเล็กๆในน้อยแค่นี้ฉันกับเพชรก็ช่วยกันทำงานได้จริงไหมจริงๆเอกแล้วก็ชอบให้หมดเปลืองไม่เข้าเรื่องดีไม่ดีน่ะอาจจะก่อความเดือดร้อนให้ด้วยนะคะนั่นน่ะสิดูสารรูปแต่ละคนเขาสิถ้าพาไม่น่าไว้ใจเลยนั่นสิคะดิฉันเตือนคุณเอกแล้วก็ไม่เชื่อไปสิยะฉันจะพาไปที่ซุกหัวนอนของพวกแกคนทำงานบ้านมาอีกแล้วเหรอมีอะไรเล็กชายก็เรามีกุหลาบเป็นแม่บ้านอยู่แล้วนี่ครับคนตัดหญ้าตกแต่งต้นไ
แล้วคนขับรถก็มีนายเพชรพอแล้วนี่พี่เอทำไมชาจะต้องมาสนใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก่อนที่พี่เอจะรับสองคนนี้เข้าบ้านพี่รู้ถึงหัวนอนปลายเตียงของเขาแล้วเหรอพี่รู้แต่ว่าพรศักดิ์กับสุนทรีเป็นคนซื่อสัตย์และมีเมตตาคนเราสมัยเนี่ยไว้วางใจกันยากนะพี่เอกภายนอกแสดงออกมาเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เบื้องหลังที่แท้จริงเป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็มีถมไปเขาก็สุภาพเรียบร้อยดีในชายแต่อย่าเพิ่งคิดอกุศลกับเขาสิตามใจผมเจอด้วยความหวังดีแล้วนะพี่ขอสองพันพี่จำได้เมื่อวานพี่ให้เธอไป 5,000 เองโอ้พี่แค่ของขวัญวันเกิดเพื่อนก็หมดแล้วจำไว้อย่างนะชายคนเราน่ะกว่าจะหาเงินมาได้มันแสนลำบากทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่ไอ้การใช้เงินออกไปน่ะมันง่ายเพียงยกมือเท่านั้นไม่ใช่ผมทำยังไงพี่อยากให้เธอทำงานหาเงินด้วยลำแคบของตัวเองด้วยฉันเป็นคนสวยประกาศคนรวยคิดแล้วใจฟอเงินใครก็อยากได้แต่ไม่อยากตายกับปลาบอเป็นเมียน้อยเมียเด็กคิดแล้วมันเจ็บหัวใจเหี่ยวห่อข้ารักด้วยความสงสารสูงยังแตกพลาแล้วก็แหบต้องพยายามให้ดีกว่านี้อีกหน่อยรออีกเที่ยวหน้าสูงขอตัวก่อนนะคะพี่หินวันนี้รู้สึกจิตใจไม่ค่อยสบายขอกลับไปพักผ่อนก่อนผมกลัวเจ้าชายมันจะเสียคนจริงๆนะครับย่าเจ้าชายน่ะใช้เงินเปลืองเอาแต่เที่ยวเตร่อย่างเดียวแกยังเป็นเด็กอยู่นี่จ้ะพ่อเอกเราค่อยๆพูดค่อยๆจ้าต่อไปแกคงเข้าใจขึ้นไปได้ยังไงวะ
เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงจ๊ะลุกขึ้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งเพียบๆหรอกจ๊ะแต่ร้องเพลงเสียงเพราะดีนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อพ่อมศักดิ์ครับอืมทำอะไรจะอยู่ฮะนายรู้จักกันแล้วเหรอเนี่ยอ๋อผมยังไม่รู้จักคุณผู้หญิงหรอกครับเคยที่โสภิดาเป็นน้องสาวคุณฉันเองเนี่ยโสภิดาเนี่ยเป็นนักร้องด้วยนะพรศักดิ์อ๋อเป็นนักร้องด้วยเหรอครับเนี่ยอืมเรากำลังปั้นเธอให้ดังอยู่วันนี้ไม่ได้อัดเพลงหรือไงนั่นท้องอัดไม่ตอนบ่ายค่ะแต่ตั้งใจว่าตอนเที่ยงจะแวะไปทานอาหารกลางวันที่บริษัทของพี่ก็ไปสิแต่ต้องตรงเวลาหน่อยนะจ๊ะค่ะไปนะศักดิ์ไปครับผมดีใจมากครับที่รู้ว่าคุณผู้หญิงเป็นนักร้องพ่อจ๋าชอบร้องเพลงเหรอจ๊ะครับผมชอบร้องเพลงผมอยากเป็นนักร้องตายแล้วคุณหลาบนะอย่าเลยค่ะอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะนี่สะอิดสะเอียนเป็นอะไรเจ้ากุหลาบเอะอะวุ่นวายอะไรกันคุณหมอดูสิคะดูมันทำดูมันดูโอ้ยอย่าไปดูมันเลยครับมันไม่สวยแล้วก็ใช่สิแกมันตัวทำลายตัวสวยไอตัวศัตรูพืชเอาตูดหายใจเหรอเฮ้ยอย่าบ้าใช่ไหมคุณหมอดูสิคะมันเข้ามาอยู่วันแรกก็นำความสวยมาให้บ้านนี้ของสวยๆงามๆมันทำของชิบหายหมดดิฉันน่ะเป็นคุณเอกแล้วว่าอย่าเอามันเข้ามาอยู่ก็ไม่เชื่อก็ไม่เห็นเป็นไรนะจ๊ะเมื่อมันเสียไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็แตกดอกออกมาใหม่จริงครับที่บ้านผมน่ะใบโหระพาตอนแรกต้นแค่นี้พอเด็ดปุ๊บแตกออกเป็นพุ่มบะร่ำเลยไอ้แกเนี่ยไอ้ตัวสกังเอาเลยจ้ากุหลาบกังคนเราทำงานมันก็ต้องมีพลั้งกันบ้างเดี๋ยวเธอช่วยเก็บดอกนี้ไปทิ้งซะด้วยนะครับง่ายแกจะทำอะไรอีกอ่ะฮะผมจะทำให้มันแตกออกเยอะๆสิครับกุหลาบไม่ต้องเดี๋ยวเก็บโน้ตเก็บไปทิ้งน้อยจะมาตัดดอกกูอีกบริษัทของเราหน้าทหารนักร้องดีๆทำไมอยู่ในสังกัดมากผมอยากรู้นักว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นมากคุณประเสริฐอย่าลืมว่านักร้องดังๆมีสัญญากับบริษัทอื่นหมดแล้วนะครับถ้าเราจะทำให้ได้ผลก็ต้องปั้นนักร้องขึ้นมาใหม่วิธีเนี่ยเราต้องเสียค่าโฆษณาแพงหน่อยแต่ถ้าได้ผลมันก็คุ้มผมเห็นด้วยนะเราโปรโมทนักร้องใหม่ๆปัญหายุ่งยากก็ไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะไปหานักร้องใหม่จากไหนเรื่องนี้เราต้องช่วยกันสิครับเราช่วยกันส่งแมวมองเอาไปหานักร้องใหม่มาเข้าสังกัดเรื่องนี้ผมเองก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราคือการหานักร้องใหม่ใจกันไหนเล่าความเปลี่ยนแปลงกดแรงอะไรเล่นใจ
ูกความฝันไปฝันหาได้เจอกุราดังฟ้าปราณีแต่ใจมันไม่ทำเลยมาตามันเลยไปมันก็ไปเต้นไปเต้นไปนี่เท่าไรไงเลยไปเล่นมาไงเล่นไงเล่นเก่งแต่ไม่มันจะกันมันจับกันไปฉันคนบ่ได้มันเที่ยวในในหัวใจดีมันเที่ยวในในหัวใจอ่านหัวใจไปฝันหาได้เจออุราดังฟ้าปราณีแต่ใจมันไม่ทำเลยมาจามันเลยไปมันก็ไปเต้นไปเต้นไปนี่เท่าไรไงเล่นไปเล่นมาไงเล่นไงเล่นเก่งแต่ไม่มันจะกันมันจับกันไปฉันคนบ่ได้มันเที่ยวในในหัวใจดีมันเที่ยวในในหัวใจหายหัวใจหายไอ้บ้านนอกเองเนี่ยมีดีเหมือนกันนี่วาร้องเพลงอย่างนี้ตอกไปเลี้ยงควายแถวอีสานเจ้านายชอบแน่เลยเว้ยจริงไหมกุหลาบจริงค่ะคุณชายแล้วถ้าเผื่อควายมันชอบใจมันอาจจะให้ทิปพิเศษให้หอมแก้มสักฟาดหนึ่งมีกุหลาบนี่แสนรู้จริงๆนะมันทิปให้ขอบพระคุณด้วยค่ะเอาจะไปไหนไอ้บ้านนอกผมจะไปทำความสะอาดในครัวครับอย่าไม่ต้องไปให้เขาไปเถอะไปทำงานต่อตะพนศักดิ์ครับเราด้วยกุหลาบเจ้าค่ะจริงๆนะไอ้คนนี้รุ่งร่ามจริงจริงเจ้าค่ะนี่สมน้ำหน้าแหกเจ้าก็ดีเป็นไรหรือเปล่าฮะกระหลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองป้าชายจะไปพบพี่ในห้องนะพี่เอกจะพูดอะไรกับผมเลยครับเรื่องความเลวแหลกของแกพี่คิดว่าเรื่องบริษัทของเราแกน่ะควรจะหันมาสนใจดูมั่งก็พี่เป็นคนบริหารกิจการอยู่แล้วนะครับหุ้นส่วนก็มีอยู่หลายคนเรื่องเพลงเรื่องแท็บเนี่ยผมรู้เรื่องซะมาหลายขอผมใช้ชีวิตไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนดีกว่านะครับพี่ไม่ว่างานอะไรแกก็ไม่ชอบทั้งนั้นแกเอาแต่เที่ยวใช้เวลาให้หมดไปโดยไม่รู้คุณค่าแกใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไร้สาระต่อไปข้างหน้าชีวิตของแกจะแย่นะชายแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงพี่จะส่งแกไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทปที่อเมริกาแกจะได้มีความรู้และกลับมาบริหารงานแทนพี่แต่ผมยังอยากอยู่เมืองไทยนะพี่เอกแกต้องไปไปเพื่ออนาคตของแกเองชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะชายถ้าลูกพี่เป็นอะไรไปแกจะต้องลำบากคนอย่างพี่เอกไม่ตายง่ายๆหรอกแกรู้ได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนโถ่พี่เอกคิดจะส่งผมไปเมืองนอกก็เพราะต้องการให้ผมไปพ้นๆหน้าพี่ใช่ไหมฉันทำเพื่ออนาคตของแกนะชายผมไม่ไปแกต้องไปผมบอกว่าผมไม่ไปแกต้องไปผมไม่ไปเอกอย่าบังคับจิตใจผมดีกว่านะชายชายจำอะไรนี่นะชายชายคุณย่าคุณย่าพาสมองแกกลับมาได้ไหมล่ะคุณย่าคุณย่าอะไรกันอะไรกันฮะเพื่อเอกสิครับคุณย่าจะเล่นงานผมมันเรื่องอะไรกันล่ะพ่อเอกถึงไล่ทุบตีน้อง
จ้าชายมันไม่ยอมฟังผมพูดผมพูดกับมันดีๆนะครับคุณย่าไม่จริงไม่จริงครับคุณย่าพี่เอเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยอ้าวทำไมไม่ใช้เหตุผลกับน้องล่ะเอาแต่ใช้อารมณ์น้องมันก็ไม่เคารพนะสิเนี่ยผมกำลังสอนให้เขาเป็นคนครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จะให้ผมทำตามเขาทุกอย่างไม่ได้หรอกคุณย่าพอผมไม่ทำก็ใช้อำนาจบาปใหญ่ฉันใช้อำนาจอะไรกับแกพูดดีๆนะชายก็จริงหรือเปล่าเอาละเอาละอย่าเถียงกันเรื่องมันเป็นอย่างไรว่าต่อไปสิพ่อเอกผมขอร้องให้เขาไปดูงานที่เมืองนอกครับคุณย่าเพราะต่อไปยังไงยังไงซะเขาก็ต้องเป็นผู้บริหารบริษัทแทนผมกิจการของบริษัทเราจะได้จะเดินรุ่งเรืองพูดเท่าไหร่ก็ไม่เอาด้วยเราจะสนุกท่าเดียวพี่เขาหวังดีน่ะย่าเองก็อยากเห็นอนาคตของผู้ชายนะโถย่านี่ย่าไม่รักผมแล้วเหรอไม่เคยมีใครเข้าใจผมเลยมีแต่กดหัวผมอยู่ตลอดเวลาแกไม่เคยทำงานนะพ่อชายถ้าคลุกคลีกับงานบ้างก็คงจะชอบงานทุกอย่างเนี่ยถ้าทำแล้วเห็นกำไรกำไรมันก็เพลินผู้ชายไม่น่าจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปวันวันหนึ่งมันไม่เกิดประโยชน์หรอกหลานทำตัวให้มันเป็นประโยชน์นะเชื่อย่าพี่ย่าจ้าผมตกลงครับดีจังดิ้นจนได้ดีแบบเนี้ยเราไม่ได้กล้าไปข้างหน้าหรอกพี่ศักดิ์ฉันว่าเราคิดผิดถนัดชิละเฮ้ยทำใจให้สบายดีกว่านะสุนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามชะตาของชีวิตชะตาบ้าๆนะสิฉันว่าเราเป็นผู้ก่อขึ้นเองต่างหากล่ะพี่ศักดิ์ลองคิดดูเถอะนะแทนที่จะได้เป็นนักร้องอย่างที่เราฝันน่ะกลับมาเป็นคนใช้ก็สินี่แต่เราก็มีที่อยู่ที่กินนะสุนใช่ไหมมาเป็นคนใช้ก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่บ้านเราไม่ดีกว่าเหรอถึงจะเป็นนักร้องกระจอกกระจอกก็ยังสบายใจ คุณเอกชัยเขาก็ดีกับเรามากนะสุนคุณเอกมีบริษัทขายเทปคุณโสภิดาก็เป็นนักร้องเราอยู่ไปนานๆเนี่ยก็อาจจะเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวก็ได้นะฝันดิพี่ย่าพอตื่นนอนก็ต้องอยู่ในห้องครัวพี่ศักดิ์เองอ่ะก็ทำงานสารพัดอย่างรักที่จะก้าวหน้าก็ต้องอดทนในสิสุนคนจนๆกลายเป็นคนร่ำรวยมีชื่อเสียงก็ต้องผ่านความอดทนกันมาทั้งนั้นฉันคงจะทนไม่ไหวอ่ะโดนโขกโดนสับอะไรดีไม่เอานะเฮ้ยเห็นไหมรักศักดิ์สุนทรีเฮ้ยทำหน้าอย่างเป็นมากลูกเชียวสุนก็เบื่อหน่ายที่นี่ถูกโขกซับเพราะเราอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่เคยเป็นขี้ข้าใครแม่กุหลาบรวยปากเหม็นนะใช่ไหมอย่าไปถือสาเลยเพราะมันยังไม่เคยมีผัวใจคอไม่เป็นปกติมันซาดูดนะเราไม่ถือสาสักอย่างคงไม่มีอะไรนะใช่ใช่ใช่ทุกคนก็มีหัวใจนะพี่เพชรเห็นเราเป็นอะไรถึงโขกซับเอาน่าจะยิ้มปากมอมนี่แล้วนี่คุณชายนี่คุณชายอ่ะสบายใจได้แล้วตอนเนี้ยอู้บรรยากาศนู่นฮะเพราะฉันเพิ่งขับรถไปส่งคุณชายที่ดอนเมืองเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้เองโล่งอกฉันคงสบายใจไปนานนั่นพี่น้องคู่นี้ต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินนะใช่ใช่คุณเอกเนี่ยเป็นผู้ดีแต่คุณชายชาเนี่ยเหมือนอันธพาลไอ้พวกปากหมาปากหอยปากปูไอ้หน้าปะทูไอ้หูเหมือนหมาไอ้หน้าเหมือนเส้นหยุดนะมองนั่นแหละหยุดหยุดเฮ้ยนี่มีงานอะไรทำมานั่งสมหัวนินทาเจ้านายปากนะคุณแกนั่นแหละตัวดีไอ้หัวร้านเป็นคนเก่าคนแก่ยุ้ยคนอื่นก็แข็งข้อหาความจะนะกูพอใจเว้ยมีอะไรไหมไม่มีนี่ถ้าคุณชายอยู่อ่ะแล้วรู้เรื่องนี้แกคงถูกกระทืบนี่นายพรศักดิ์คุณเอกเรียกหาตัวแกอยู่นะยะครับครับครับ
มาอะไรไปทำงานสิยะว่าทำไมไปทำงานทำกับเธอเลยขึ้นไปนี่ไปเถอะอะไรแหวกแหวกวะกูละกูไม่ใช่หมานี่นาโถ่เอ้ยนึกว่าจะใหญ่สักแค่ไหนใครวะมันจะเป็นใหญ่กว่ากูคุณเอกครับอ้าวทำไมเราไปนั่งบนพื้นล่ะไม่เป็นไรหรอกครับนั่งกับพื้นมันนุ่มดีทำตัวตามสบายเถอะถ้าไม่ได้ถือสาอะไรหรอกขึ้นมานั่งข้างบนดีกว่ามะครับเออเพลงที่พรศักดิ์ร้องวันนั้นนะฉันฟังแล้วเขาท่าดีแต่เอาเนื้อร้องมาจากไหนผมแต่งเองครับคุณเอกไปหาแต่งเพลงมาจากไหนผมไม่มีครูหรอกครับผมก็ว่าไปตามภาษาของผมฟังแล้วสนุกแล้วก็เพราะดีนี่ขอบคุณครับฉันอยากให้เธอลองแต่งดูสักเพลงพยายามให้ดีที่สุดจ้ะนะถ้าใช้ได้แล้วก็ฉันจะให้นักร้องร้องอัดเทปจริงๆเหรอครับก็จริงสิเธอก็รู้ว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทอัดเพลงจำหน่ายผมดีใจจริงๆครับคุณเอกผมจะได้เป็นนักแต่งเพลงเพลงดังใครเขาเรียกว่าครูก็เป็นเรื่องเลยแล้วถ้าเนื้อเพลงใช้ได้เนี่ยไม่ทราบว่าจะใครร้องครับญาติของฉันเองคุณโซโซนอนไม่หลับก็เลยเดินมาเรื่อยเปื่อยเห็นแสงไฟในห้องคิดว่าศักดิ์ยังไม่นอนผมกำลังลองแต่งเพลงดูครับเพลงที่จะแต่งให้โซร้องนี่เหรอครับผมจะดีใจมากที่สุดถ้าคุณร้องเพลงนี้พี่เอกก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นไหมคะผมจะพยายามแต่งให้ดีที่สุดเลยครับขอบคุณค่ะเขาว่าคุณแต่งเพลงจะต้องมีอารมณ์ละเอียดอ่อนคุณควรจะพักผ่อนมากมากเดี๋ยวเกิดความเครียดขึ้นมาเพลงจะไม่ดีพอแต่ถ้ามีคุณโสมาให้กำลังใจอย่างนี้ทำให้ผมสมองปลอดโปร่งผมจะบรรจงแต่งอย่างสุดฝีมือเพราะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีทั้งเศร้าและความผิดหวังคุณเคยผิดหวังในเรื่องความรักเหรอคะผมก็ยังไม่รู้ว่าความรักมีหน้าตาเป็นยังไงน้องควายที่บ้านผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะแล้วคุณโสนะครับคุณรักฉันยังไม่เกิดมั้งแล้วถ้าคุณโสคิดจะมีความรักเนี่ยคุณโสคิดยังไงเหรอครับชายคนนั้นก็ต้องสมาร์ทหุ่นในร้อยห้อยกระบี่มีดาวบนบ่าหลายดวงผมคงไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นดาวสารพันธุ์คุณมากแล้วเดี๋ยวไปนะคะครับเดี๋ยวจะเอาใจช่วยคุณค่ะใหญ่ละเราไปดูกันสิผมว่าแม่กูราบรวยนั่นคุณเหยียบออกจากพรศักดิ์แน่ไปเร็วฮะเราเนี่ยเป็นที่ข้าคนนี้ยักษ์ต้องทำงานแลกข้าวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็ต้องตื่นก่อนนายสิแห่ขู่แห่ตาดูสร้างสิว่าตะวันมันโด่งแดงมาแค่ไหนกันแล้วขอโทษครับคือเมื่อคืนผมนอนดึกไปหน่อยแล้วใครใช้แกนอนดึกล่ะไม่ใช่ใช่หรอกมันนอนเองจริงหรอถามแกนะก็กูจะตอบอ่ะมึงซ่านะเถอะซ่าไม่ซ่าก็จะเป็นฟองไงอ้าวอะไรกันกุหลาบ
ดูสิคะป่านี้แล้วอ่ะยังนอนตูดดองอยู่ได้งานการก็ไม่ตื่นขึ้นมาทำอ้าวนอนดึกพี่เอกเขาให้พรศักดิ์เขียนเพลงให้ฉันร้องให้อภัยเขาเถอะไม่ได้หรอกค่ะพวกนี้ถ้าให้ท้ายเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่เบาๆหน่อยกุหลาบอุ๊ยคุณเอกวุ่นวายไปตะอายชาวบ้านก็เปล่าพี่พรศักดิ์มันขี้เกียจทำงานนี่คะคุณเอกมีอย่างที่ไหนอ่ะสายจนป่านี้แล้วอ่ะต้องมาปลุกจากที่นอนเอาล่ะกุหลาบต่อไปนี้จำไว้ให้ดีนะว่าพรศักดิ์เนี่ยไม่ต้องทำงานบ้านอะไรทั้งนั้นล่ะเพราะเขาต้องทำงานเขียนเพลงให้ฉันข้าคุณเอกเขียนเพลงไปที่ไหนแล้วเสร็จพอดีเลยครับเอาไม้ฉันเลยจะให้กูได้เล่นเพลงเขาดูครับเออโซมานี่สิแล้วก็ชวนให้สงสารเขาเป็นคนแต่งครับคุณเอกเป็นคนชอบร้องเพลงครับครูชื่อพรศักดิ์เด็กคนนี้มีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงนะคุณน่าจะสนับสนุนให้เต็มที่เลยใช่ครับนี่เป็นเพลงแรกที่ผมลองให้เขาแต่งดูครูคิดว่าต้องแก้ไขอะไรอีกบ้างไหมครับเกือบจะไม่ต้องเลยแล้วครับคุณช่วยแต่งทำนองเพลงนี้เร็วที่สุดเลยนะครับคุณเอกชัยจัดเมื่อไหร
็กมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับยายโสเนี่ยจะเป็นเด็กดีนะครับคุณย่าใช่มารยาทดีสวยก็สวยแล้วย่าก็มีความสัมพันธ์กับย่าของยายโสคุณย่าหมายความว่าย่าอยากให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นสิจ๊ะเออถ้าย่าจะให้พ่อชายกับยายโสแต่งงานกันพ่อเอกว่าจะเหมาะไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหัวใจนะครับคุณย่าย่ารู้นะเรื่องของผู้ชายอ่ะเป็นหน้าที่ของย่าเองเขาไปชุบตัวที่เมืองนอกกลับมาคงดีขึ้นมั้งขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคุณย่าเออผมก็อยากเห็นเขาเป็นผู้เป็นคนสักทีจะได้ช่วยกันทำงานเงินหลายร้อยสิเนี่ยมีกี่ร้อยหรอพี่ศักดิ์ฉันอยากเห็นพี่แต่งตัวดีๆพี่จะทำนุถนอมเสื้อตัวนี้ให้ดีที่สุดพี่คิดว่ามันแทนน้ำใจของโสที่มีค่ากับพี่มากเสื้อมาให้พี่ใส่นะคะนี่เป็นการให้พี่เก็บมันไว้หรือทำนุถนอมยายสุก็บ้านก่อนนะคะ
ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ลงไปยังไงเสื้อตัวนี้น่ะสอเขาซื้อมาให้จะสนคุณรู้แล้วยะอะไรอย่างนี้วะแล้วมีใครทำอะไรให้เธอหรือสุนดูเธอไม่ค่อยสบายใจเนี่ยใช่ฉันไม่สบายใจแต่ฉันรักมันก่อนฉันเองแล้วนะเราเป็นเพื่อนกันนะสุนมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็เล่าให้กันฟังสิฉันไม่รู้จะบอกพี่สังยังไงดีพี่สังยังซักใจให้ฉันรำคาญดีกว่าบอกฉันเถอะนะสุนฉันอยากรู้เพื่อมีทางช่วยได้ก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้แล้วอย่ารู้ดีกว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวศูนย์ศูนย์ทวีเดี๋ยวก่อนสิศูนย์มานี่ก่อนสิศูนย์เดี๋ยวศูนย์จับจับจับโอ้โหไม่นี่เขาเป็นอะไรของเขานะอ้าวเพิ่งกลับไปเยโสค่ะมานี่สิพี่มีข่าวดีจะบอกชื่อเสียงของโสเป็นที่สนใจของแฟนเพลงแล้วนะวันนี้มีหนังสือเกี่ยวกับวงการบันเทิงรายสัปดาห์ไปติดต่อที่บริษัทเพคะเรื่องอะไรกันคะพี่เอกเขาจะขอสัมภาษณ์ชีวิตของโสแล้วก็ขอถ่ายภาพชุดนะสิพี่ดีใจจริงๆที่เห็นโสนะกำลังก้าวมาเป็นนักร้องชั้นแนวหน้าขอบคุณค่ะพี่เอกที่สนับสนุนและหวังดีกับโสตลอดมาโสจะไม่ลืมพระคุณของพี่เอกเลยค่ะก็โสเป็นน้องของพี่เราเหมือนญาติกันนะเอาละโสปะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะนะก็เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันค่ะโสค่ะชายชายจะกลับมาแล้วนะวันไหนคะวันพรุ่งนี้เวลา4 โมงเย็นแล้วเราจะไปรับเขาที่ดอนเมืองด้วยกันใช่แล้วพี่บ้านเลขที่นี้แล้วพี่มาหรอกแน่ดิบัลเลอร์ไม่แน่ได้ยังฮาริซักซุนนี่อ้าวพี่เซนนึกว่าใครโอ้ยปอกที่ท้ายศูนย์เอ็งอยู่สบายดีวะบ้านใหญ่โตเลือกเกินอ่ะเจ้านายเข้าใจดีด้วยเหรอมีเมตตากับฉันสองคนด้วยเหรอดีดีวะแล้วเขาเองทำอะไรวะแต่งเพลงให้เขาเฮ้ยโก้นี่วะก็เลยเรื่องอะไรศูนย์เหรอช่วยคุณใช้จ้ะเหรอเฮ้ยมีด้วยวะตำแหน่งนี้นั่นน่ะสิเพิ่งเคยได้ยินนี่ล่ะแหมพี่อังยังไม่รู้เรื่องเลยสุดดื้อเดี๋ยวนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงจ้ะนี่พี่เสมเพิ่งเข้ากรุงเทพเลยมาได้3-4 เดือนแล้วตอนนี้พี่ตั้งบริษัทส่งคนงานไปซาอุดีอยู่กับเพื่อนเออนี่ถ้ามีอะไรอ่ะไปหาพี่ตามลำบากนี้นะพี่เห็นแกอยู่อย่างนี้พี่ก็สบายใจแล้วเว้ยครับพี่มันอยู่ได้แต่ครับใจมันอยู่ยากนะสิมีอะไรไว้สุนก็คุณชายชานี่สิเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกพี่เสมอันนี้มันพูดไม่รู้เรื่องนะยังไงวะP
ที่นี่ไม่ใช่สวนสาธารณะแม่ที่พวกวันนอกนี่เชื่อไม่ทิ้งแถวจริงกระทนสภาพอย่างนี้ได้ไงวะสักทำไมพอใจมาย้ายไปอยู่ที่อื่นสิไอ้จี้มาทำไมแข็งแกไปอยู่กับพี่ที่บ้านดีกว่าวะผมอยากจะอยู่รับใช้คุณเอกชัยแกเป็นคนดีจริงๆไอ้กิ่งเลนี่มันไม่ไหวนี่วะตามใจแกทิ้งไงแกก็เป็นน้องชายฉันทำมาเนื้อกับแกเองนะแกโทรศัพท์ไปบอกฉันฉันจะมาจัดการกับมันเองพี่ไปก่อนนะสักขับพี่ไปนะสุนจ้าไปอ้างปันเฮ้ยแกรมาสเตอร์ฝรั่งที่ไหนมันบุกบ้านวะไม่ใช่ฝรั่งชายด่านรักของย่าดูซิเนี่ยสู้ไปแยะเชียวผมทานซุปทุกวันนะครับย่าอุ้ยหัวสูงซะด้วยแล้วนี่ทำไมรีบกลับมาล่ะโถคุณย่าแค่ศึกษางานด้านเทปเนี่ยมันแม่จะตายไปหัวผมร้ายสักอย่างเรียนมาทำไมให้เสียเงินเสียทองฮะนานมันต้องอย่างนั้นมีความรับผิดชอบต่อตัวเองรู้จักค่าของเงินทองนี่ถ้าพ่อเอกรู้เข้าคงดีใจตายคุณย่าฮะอะไรเลยจ๊ะผมกลับมาคราวนี้ไม่มีเงินติดตัวเลยอยากจะได้เงินสักหมื่นนึงอ่ะจะเอาไปลงทุนทำเทปหรือจ๊ะใช่ฮะผมต้องเอาไปวิ่งเต้นหลายอย่างแล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนฝูงด้วยหมื่นนึงเนี่ยจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยถ้าไม่พอมาเบิกย่าอีกสนใจงานอย่างนี้ย่าเป็นปลื้มกาแฟก็พิจักรบกวนคุณโสบอกเปล่าโสต่างหากที่ไม่รบกวนพิจักรที่พี่จักอดหลับอดนอนทุกวันเนี่ยก็เพื่อแต่งเพลงให้สมผมอยากตอบแทนพระคุณของคุณเอกนะครับคือพี่เอกคนเดียวเหรอแล้วก็คุณโสอีกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของโสที่จะต้องคอยดูแลพี่จักทานกาแฟก่อนพี่คะตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ามันร้อนก็ของร้อนสิต้องค่อยๆจิบไม่ใช่เล่นเซ็ตก็ไปเลยทำอะไรกันน่ะอะไรกันเนี่ยโสภิดาเธอเข้าไปในห้องผู้ชายทำไมเธอเป็นผู้หญิงนะเธอทำอย่างเงี้ยมันเสื่อมเสียถึงวงตระกูลหมดเลยแต่ก็เหมือนกันในบ้านนอกรู้สภาพตัวเองแล้วมั้งสิเป็นคางคกเนี่ยอย่าเสอะกินเนื้อหานฟ้าพี่ชายทานพี่เมาแล้วก็ไปนอนเถอะเถอะตายเหรอกูรู้ไปทั้งคนอื่นมั้งเหรอเถอะไฟตำพี่ชายทานคุณโสครับผมขอร้องเถอะคุณชายทานครับผมผิดเองกรุณาอย่าดูถูกคุณโสอีกเลยลูกผู้ชายชาตรีกล้าทำกล้ารับเก่งเก่งว้ายใช่พี่มีธุระจะพูดด้วยหน่อยโธ่เสียเวลาผมหมดน่ะหรือไม่ทันนับเพื่อนเอาไว้วันหลังดีกว่านะพี่ต้องการพูดกับแกเดี๋ยวนี้ทำเป็นซีเครียดนักซีเพ่ทำตัวให้มันสำราญอย่างผมดีกว่านะจะได้แก่ช้าทุกวันเนี่ยแกใช้เวลาให้มันหมดไปโดยเปล่าประโยชน์แกไม่คิดจะทำงานบ้างเลยก็มีพี่อยู่ทั้งคนน่ะจะทำไปทำไมอีกอย่างทำไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดน่ะก็ต้องตกเป็นของพี่อยู่แล้วชายชอนทำไมจะมีความคิดเร็วๆอย่างนี้
โธ่ความคิดของพี่น่ะผมอ่านออกนะจะหลอกใช้ผมทำงานแต่ให้เงินนิดหน่อยมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะเพ่ชาชานแกเข้าใจผิดที่พี่ทำงานทุกวันเนี่ยก็เพื่อสร้างฐานะให้กับวงตระกูลของเราเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้พี่ไม่เคยเอาไปใช้ส่วนตัวก็มาลงทุนเพื่อต่อสู้กับบริษัทอื่นให้ผลงานออกสู่ตลาดเพื่อค้าขายแข่งกับเขาได้พี่ก็ทำไปสิไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยก่อนพ่อแม่จะสิ้นลมท่านฟังนี่ว่ายังไงแกรู้ไหมรู้พี่ต้องดูแลผมเป็นอย่างดีแต่ทุกวันนี้เป็นไงล่ะให้เงินทีมันขอทานใช้งานผมยิ่งกระทาพอผมขอร้องดีๆพี่ก็ตาดาดาดาทำยิ่งกับผมเป็นหมาอย่างนั้นล่ะพี่นั้นมันคนเจ้าอารมณ์เป็นที่แล้วที่สุดใช้อำนาจปาเถื่อนนี่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่จะเสียใจแค่ไหนที่พี่มาทำกับน้องอย่างนี้ที่มันเห็นคนอื่นดีกว่าน้องในไส้แต่เอาใจโสภิดาเอาใจไอ้คนบ้านนอกพี่รู้ไหมมันสองคนน่ะกำลังจะเล่นผัวเมียเพื่อย้ำน้ำหน้าเราพี่ไม่เห็นเหรอว่าตอนนี้มันออกไปเที่ยวด้วยกันใครจะรู้มันอาจจะไปพลอดรักกันในโรงแรมก็ได้ขอผมว่าพี่ก็ออกรับแทนทุกครั้งในเมื่อพี่เห็นพวกมันดีกว่าผมก็ไม่อยู่แล้วไอ้บ้านหลังเนี้ยจังเลยโซนับตั้งแต่ผมแต่งเพลงให้โซดังขึ้นมาเนี่ยทุกคนมองผมเป็นคนแปลกหน้าไปหมดก็ทำตัวให้สบายสิอย่าไปคิดอะไรมากผมพยายามแล้วนะครับแต่มันไม่สำเร็จผิดกับคุณนะโซทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเลยเข้าใจผิดแล้วพี่ศักดิ์บางครั้งโซคิดจะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะครับพี่อีกเหรอว่าโสคิดยังไงกับพี่ผมไม่รู้หรอกครับโสเป็นผู้หญิงมันพูดลำบากโสพูดมาเถอะครับผมรับฟังได้ทั้งนั้นจริงนายแจกการ์ดเมื่อไหร่บอกล่วงหน้าเลยนะทำงานหน้าแล้วมั้ยล่ะเพิ่งจะออกมาจากโมเตลหรือยังไงอ่ะพี่ชายอ๋อพูดถูกใจดำหรือไงรับรองนะฉันไม่บอกพี่ชายฉันหรอกพี่ชายที่แสนดีแสนซื่อและหน้าโง่หลงผู้ชายพวกงูเห่าแต่ผมทั้งสองคนบริสุทธิ์ใจจริงครับเฮ้ยบริสุทธิ์อะไรเห็นตำตาออกอย่างนี้ทีหลังจะทำอะไรอย่าให้มันโจงแจ้งให้มันมิดชิดกว่านี้หน่อยมันจะเสน่ห์ลูกตาฉันพี่ชายพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ๋อดังแล้วนี่ดังแล้วคิดจะยากวงใช่ไหมหอบเสื้อผ้าไปอยู่ด้วยกันเลยจะได้ปิ๊งกันให้สนุกมึงเล่บ้านนอกตั้งแต่มึงเข้ามาอยู่ในบ้านกูเนี่ยกูกับพี่ชายกูต้องทะเลาะกันทุกวันสันดานอย่างมึงต้องกลับไปอยู่บ้านนอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างมึงอีกต่อไปแล้วมึงไปหาที่ซุกหัวนอนที่อื่นเถอะปะพี่ชายพี่ชายทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ
เธอให้คนเหมือนกันนะกาลีสิงมานักก็ไปอยู่กับมันซะเลยก็ได้ถ้าพี่ชายต้องการอย่างนั้นนี่ต่อไปเนี่ยสนิทจะได้หมดไปจากบ้านกูสักทีพี่ศักดิ์พี่จะไปจริงๆเหรอพี่ฉันไปด้วยนะไม่ได้หรอกเธออยู่ที่นี่สบายดีแล้วถ้าไปกับฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เธออยู่ช่วยดูแลคุณเอกชัยเขาดีกว่าคุณทำอย่างที่พี่ศักดิ์พูดมาถูกแล้วแล้วคุณจะไม่ไปเยี่ยมคุณเอกชัยหน่อยเหรอคะฮะพี่เอกเป็นยังไงเหรอแกล้มฟาดกับพื้นสนุกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเฮ้ยมาทำไมยักษ์คนก็จะพักผ่อนแล้วดูสิแต่งตัวซื่อดื้อไม่ติ้งไม่มีคลาสเลยกุหลาบตายคุณสอขอโทษค่ะอุ้ยแต่งตัวสวยนะคะแหมไม่นึกว่าคุณสอจะมาด้วยตามสบายนะคะเชิญค่ะที่อเมริกาเหรอครับเธอไม่ดีใจล่ะพี่จะได้หายเร็วๆนะถูกถามด้วยนายพรศักดิ์งานไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะแต่งเพลงใหม่ให้กับคุณโสอยู่ครับดีขอให้ช่วยกันหน่อยครับเพราะเจ้าชายมันยังไม่เป็นอะไรเลยแต่ทั้งสองต้องคอยแนะนำและตักเตือนในสิ่งที่เขาไม่รู้ให้เข้าใจในเหตุและผลด้วยครับผมจะพยายามให้ดีที่สุดพี่ชายทำไมเราถึงไม่ไปเยี่ยมพี่เขาบ้างโผไม่สบายนิดหน่อยแค่นี้เองฉีดยาเข็มนอนโรงพยาบาลสักสองสามวันเดี๋ยวก็หายมันไม่ใช่อย่างนั้นสิพ่อชายพ่อเอกนะเขาเป็นโรคหัวใจถ้าได้รับความกดดันกระทบกระเทือนมากเกินไปก็จะทำให้ช็อกเส้นโลหิตฝอยแตกตายนี่หมอเขาก็แนะนำว่าให้พักการงานไว้ทั้งหมดเลยเพราะถ้าเครียดเรื่องงานเขาอีกเนี่ยอาจจะทำให้ถึงตายได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยแกจะต้องทำตัวสมัยเลิกเที่ยวเตร่เสเพลสักทีแกจะต้องรับผิดชอบการงานทั้งหมดต่อจากพี่ชายแกอย่าสงสารพ่อเอกเหลือเกินทุกวันนี้เขาต้องทำงานรับผิดชอบเพียงคนเดียวเหนื่อยทั้งสมองและแรงกายเราซะอีกที่อยู่เฉยๆโดยไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยย่าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเขารับภาระหนักเกินไปซะแล้วนี่หมอเขาแนะนำว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อเอกจะต้องเดินทางไปรักษาตัวที่อเมริกาแล้วชายหลานรักเพื่อย่าเพื่อพี่ชายของแกต้องทำให้ได้อย่าลืมว่าย่ามีแกสองคนพี่น้องเท่านั้นถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปชีวิตย่าคงไม่ยืนยาวไปกว่านี้อีกคุณย่าผมผิดไปแล้วผมทหารที่เป็นคนเลวและย่ำไม่เคยทำให้พี่เอกและคุณย่าสบายใจเลยผมมันเลวไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่มีความตั้งใจทำงานสำหรับชายมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นคุณย่าผมจะ
ไปเยี่ยมพี่เอกเดี๋ยวนี้คุณย่าครับอะไรจ๊ะผมมีบางสิ่งบางอย่างที่จะสารภาพกับคุณย่าครับโสภิดากับพรศักดิ์ออกจากบ้านไปแล้วไม่นานเลยทำไมเมื่อกี้เขาถึงไม่บอกเอ๊ะมีอะไรเหรอครับพี่ก่อนที่ชายจะมาหาพี่เขาสองคนมาเยี่ยมพี่ก่อนแล้วเขาฟ้องอะไรพี่หรือเปล่าครับเขาไม่ได้พูดใส่ร้ายอะไรกันเลยมีแต่สงสารแล้วก็เห็นใจกันพวกเขาผิดมาตลอดเวลาพี่ครับมีสิ่งใดที่ผมจะลบล้างความผิดของผมได้บ้างครับตามพวกเขากลับมาพี่อยากให้แกทั้งสามคนร่วมมือกันทำงานเพื่อบริษัทของเราจะได้ยืนยงต่อไปตามเขาทั้งสองคนให้พบนะชายชาญผมจะมาขอพักกับพี่เสมชั่วคราวครับเออสวัสดีนี่พี่เกษมที่ผมเคยเล่าให้ฟังพี่เสมครับนี่โสภิดาเออคือไม่แนะนำพี่ก็รู้จักแล้วพี่ฟังเสียงคุณโสภิดาจากทางวิทยุและเห็นในทีวีบ่อยๆดังมากนี่ตอนนี้ขอบคุณท่านอยู่บ้านใหญ่โตระหัวฐานดีแล้วทำไมถึงต้องหอบหิ้วกระเป๋ามาอยู่กับพี่ด้วยพูดกันตรงๆนะครับเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้เราอยู่แต่คุณชายชาญน้องชายเขานี่สิครับเขาไม่ชอบหน้าผมตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่ใหม่ๆแล้วหน้าสั่งสอนซะให้กันแล้วพี่จะจัดการให้เองโอ้โหอย่าไปทำเขาเลยครับพี่เสมยังไงเขาก็เป็นน้องคุณเอกชัยแหมแกเป็นคนยังไงกันวะโดนรังแกถึงขนาดนี้แล้วยังใจดีกับเขาอีกแล้วคุณเอกชัยเขาไม่ทับทานบ้างหรือไงพี่เอกป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเขาคงไม่ทราบว่าเราถูกไล่ออกจากบ้านก็ดีเหมือนกันแกจะได้รับผิดชอบตัวเองสักทีพูดถึงเรื่องงานแล้วเนี่ยพี่ว่างงานที่พี่ทำอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะสัตว์หาคนงานส่งไปเมืองนอกเหรอพี่เพื่อนพี่คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนกว้างขวางเขามีพวกพ้องในตะวันออกกลางถ้าที่พี่หาคนงานให้เขามาแล้วเนี่ยเขาไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังเลยคนที่จะเป็นหุ้นส่วนจะต้องมีเงินเท่าไหร่คะประมาณ 50,000 สักมีหวังได้รับตำแหน่งผู้จัดการแน่นอนอ๋อแล้วฉันจะเอาเงินมาจากไหนล่ะพี่ฉันพอมีอยู่บ้างครับพี่ศักดิ์ตอนแรกอะคิดว่าจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ซื้อรถกลางเก่ากลางใหม่สักคันแต่ถ้าเอาไปลงทุนและมีกำไรเราก็น่าจะเอาเงินไปต่อเงินไม่ดีเหรอคะใช่ถูกต้องแล้วคุณโสภิดาพี่ขอรับประกันได้เลยว่าเราน่ะไม่มีทางขาดทุนเด็ดขาดจะต้องทำให้โสเนี่ยมาพลอยลำบากกับพี่มันจำเป็นไหมคะโสไม่กลัวความลำบากอะไรทั้งนั้นค่ะแต่โสเนี่ยควรจะอยู่อย่างสุขสบายในบ้านหลังนั้นนะก็เจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่นี่คะพี่สาวอย่าพูดถึงมันดีกว่ายังไงยังไงโสก็ตัดสินใจมาอยู่กับพี่แล้วนอนดีกว่าค่ะ
แต่งงานกันพี่ตั้งใจไว้ว่าพี่จะรอไว้ถึงวันนั้นพี่จะไม่ทำให้โสด่างพร้อยอย่างที่คนอื่นๆเขาคิดนี่คุณสมทรงผู้อำนวยการหุ้นใหญ่ของบริษัทสวัสดีครับฮะสวัสดีครับสวัสดีนี่คุณวาทีผู้จัดการซึ่งบริหารงานแทนคุณสมทรงเวลาคุณสมทรงไปนอกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องผมและคุณสอยินดีเข้าหุ้นด้วยผมอธิบายหลักการให้ทราบบ้างแล้วคือเกี่ยวกับไอ้การก่อตั้งบริษัทนี่ผมได้วางมัดจำสถานที่แล้วก็ตกแต่งไปแล้วประมาณ 30,000 ก็จะขาดอีกประมาณ 10,000 บาทข้อนี้ดิฉันทราบแล้วค่ะจะจัดหามาให้ทันทีที่บริษัทต้องการค่ะดีครับคราวนี้ผมต้องเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมอบวีซ่าผมจะมอบอำนาจกับคุณวาทีดำเนินงานแทนผมทั้งนี้ทุกอย่างและให้คุณพรศักดิ์มาทำหน้าที่ผู้จัดการแทนนะครับยินดีด้วยครับแล้วเราจะเริ่มงานกันเมื่อไหร่ล่ะครับทันทีที่ตกแต่งบริษัทเรียบร้อยก็ได้บินนะครับทุกอย่างเรียบร้อยพ่อชายครับคุณย่ามีอะไรครับย่าสงสารแกเหลือเกินดูสิสู้ไปเยอะเชียวผมต้องทำงานนี่ครับก็ต้องเหนื่อยแล้วเพลียบ้างแหละแล้วนี่พ่อชายคิดว่าพ่อจะตามหาหนูโสกับพ่อศักดิ์เขาเจอมะผมต้องพยายามหาเขาให้พบให้ได้ครับถ้างั้นย่าจะช่วยหาอีกคนหนึ่งแต่ว่าคุณย่าจะว่าย่าแก่แล้วใช่ไหมยังหรอกพ่อชายตราบใดที่หลังย่ายังไม่แตะพื้นชีวิตต้องดำเนินต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุด
ที่อยู่ให้นะเผื่อเธอมีอะไรจะได้ไปหาฉันถูกแล้วนี่พี่ศักดิ์มันทำไมเหรอก็เป็นห่วงเธอนะสิพี่ศักดิ์มีคนที่จะคอยห่วงอยู่แล้วจะมาห่วงที่ทำไมโธ่เธอนี่คิดมากไปได้แล้วนี่ไม่มีใครอยู่เลยเหรอคุณย่ากับคุณชายชาญเขาออกตามหาพี่ศักดิ์กับคุณสวยพิดานะสิเธออย่าบอกพวกเขานะว่าฉันทำงานอยู่กับพี่เสนฉันไม่อยากมีเรื่องกับคุณชายชาญอีกเพื่อพี่ฉันทำได้ทุกอย่างไอ้แบงค์นี่มาลองรู้กันนี่ว่าทำงานนี่มาเจ้าเหนื่อยทั้งที่สุดไรโน่หมดเนื้อหมดตัวแล้วใช่ทำงานเอาเงินลงมาคืนดีกว่าล่ะไม่ไปล่ะเอาเงินมาบริษัทของเราไม่เคยเสียชื่อนะครับตอนนี้คุณวาทีผู้อำนวยการทางไปต่างประเทศก็เกี่ยวกับงานเขาพวกคุณนั่นละไอ้ฉันไม่เชื่อแล้วเว้ยก็พวกคุณเนี่ยพูดจากับกรอกอย่างเงี้ยจนหมดความเชื่อถือแล้วอะไรพูดแล้วเชื่อไม่ได้มาลงไปตามมาเว้ยพ่ออ้าวพูดแล้วพี่อาร์ที่อ่ะมามาว่าไปสิจ้ามาว่าเรื่องอะไรนะมายังไงกันเนี่ยฮะทำไมเรื่องอะไรฮะท่อพวกเขาหาว่าเราหลอกลวงเขานะสักวันที่ผมไปชำระเงินผมก็ให้กับผู้จัดการแล้วที่ผมมาที่นี่ก็ต้องการเงินคืนก็เงินกองกลางทั้งหมดเนี่ยนะอยู่กับผู้อำนวยการถ้าคุณไม่อยากไปทางบริษัทก็จะคืนเงินให้กับพวกคุณก็จะคืนให้แล้วเมื่อไรแล้วผู้จัดการผมจะได้เรียนให้ท่านผู้อำนวยการทราบซะก่อนนี่เพราะไอ้นี่แท้ๆทำให้กูเสียเงินถ้ามึงไม่ไปโฆษณาชวนเชื่อพวกกูเขาไม่เดือดร้อนบัดซบที่แท้ขืนปากหมาดีก็จะตายเอาละเอาละฟังฉันก่อนฉันรับรองว่าบริษัทของเราเนี่ยจะไม่เบี้ยวเงินคุณแน่แน่ขอรับรองว่าภายใน7วันจะจัดการให้เรียบร้อยถ้าคุณยังไม่ได้ไปทำงานแล้วก็เรายินดีจะคืนเงินให้อย่าพิคำพูดเองนะพวกเรากลับไปไว้อาล่ะไปกลับไปเลยเจ็บไหมอย่าให้กลับไปข้างในบ้านเลยแหละไปเก็บตัวเร็วยังไม่กลับมาอีกทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ครับพี่เสนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโสเรื่องส่งคนงานไปนอกเนี่ยเป็นเรื่องของคุณวาทีแล้วเรื่องเงินล่ะคะพอได้รับเงินคุณวาทีก็เอาเข้าบัญชีของบริษัทเอคุณวาทีเอาเข้าบัญชีบริษัทจริงเปล่าเนี่ยพี่คงคิดว่าอย่างนั้นนะพี่เสมครับคุณวาทีเลยเวลากลับจากเมืองนอกตั้งเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะพี่โกรธเป็นห่วงเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันพี่เสมหมายความว่ายังไงคะไปกลัวเขาเล่นเมสซี่เอาเงินหนีน่ะสิฮะเอาเงินหนีเหรอโอ้ยไม่ได้ละพี่ถ้าเขาทำอย่างนี้จริงๆอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะพี่เองก็คิดไม่ออกเหมือนกันพี่คงต้องรับกรรมโอ้ยถ้าวาทีมันชั่วชาติอย่างนั้นจริงๆก็เท่ากับพี่นี่แหละเป็นคนนำโชคร้ายมาให้น้องทั้งสองพี่จะตามว่ามันเองมันหนีไปไม่พ้นหรอกไปเข้าบ้านก่อนเถอะกันนะแม่สูย่าจะให้เงินแม่สูโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมทั้งสิ้นแล้วแต่ความพอใจของเ
จะใช่ย่าเมื่อไหร่ก็ได้แต่เธอต้องให้คำมั่นสัญญากับย่าอย่างนึงถ้าย่าขออะไรเธออย่างเธอต้องให้ทันทีนะตกลงนะพระคุณของคุณย่าล้นฟ้าอยู่แล้วไม่ว่าคุณย่าจะขออะไรโสยินดีให้ค่ะย่าได้ยินคำนี้จากหนูย่าก็พอใจแล้วถ้าไม่เป็นความลับเกินไปคุณย่าพอจะบอกให้โสทราบก่อนได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณย่าจะขอจากโสน่ะคืออะไรโสต้องแต่งงานกับชายชาญทุกอย่างตรงนี้ถึงวันที่15ถึงวันนัดกับคนงานเขาพี่จะเสียงไปไหนคะเรารู้ชัดแจ้งแล้วว่านายวาทีหนีไปแล้วพี่เสียงตามล่ามันตัวพี่เองถ้าไม่หนีก็ต้องเข้าคุกพี่คนสักไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวเข้าคุกเลยค่ะฮะพี่ไม่เข้าใจฮะโส
ี่โสไปเอาเงินมาจากไหนไปยืมเข้ามาค่ะยืมใครจะให้ยืมเงินมากมายขนาดนี้โสไปเขายืมคุณย่ามาค่ะพี่ศักดิ์คุณย่าแกร้อยโว้ยตะพันจะถูกเหยียบละวันละเราหาละมาทำไมที่นี่ล่ะจะมาเยี่ยมพี่กับพี่ศักดิ์ฉันสงสารพี่จังฉันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วโสล่ะเป็นยังไงบ้างโสเขาเป็นอะไรล่ะสบายดีหรือเปล่าคุณโสเขาคุณโสเขาใช่เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณย่าโสก็เข้าไปช่วยร้องเพลงอัดเทปให้กับบริษัทของคุณชายชาญฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่ดีจ้ะแล้วพี่จะทำไงต่อไปล่ะฉันจะไปทำงานที่ซาอุเพื่อหาเงินมาคืนคุณย่าซึ่งท่านมีบุญคุณต่อฉันและโสพิดาทางนี้หน่อยครับเออคุณพงศักดิ์กลับมาจากนอกแล้วเหรอคะครับเอ๊ะแล้วนี่คุณโสภิดาไม่อยู่เหรอครับโอ้ยแกย้ายไปนานแล้วนะคะได้ข่าวว่ากำลังจะแต่งงานฮะแต่งงานได้เลิกแล้วเชิญเลยค่ะI'm not afraid to die.
ถ้าไม่เป็นความยากเกินไปคุณย่าพอจะบอกให้สูงทราบก่อนได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณย่าจะขอจากสูงน่ะคืออะไรโสต้องแต่งงานกับชายชาย